เป็นไวรัสตับอักเสบบีทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งตับแน่นอนครับไวรัสบีเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดตับแข็งเกิดมะเร็งตับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไวรัสบีเนี่ยทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของตับแล้วก็พัฒนาเป็นพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งในที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามะเร็งตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบีไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเป็นตับแข็งคือเป็นไวรัสบีเป็นพาหะไปเจอว่าเป็นมะเร็งได้เลยเช่นมีพื้นผิวตับตะปุ่มตะปำจากอุลตราซาวด์และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพราะว่าไวรัสบีเนี่ยมันไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนิวเคลียสยีนของเซลล์ตับแล้วก็เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติพัฒนาเป็นมะเร็งตับได้เลยโดยที่ยังไม่มีตับแข็ง